เรียนนะครับอยากเรียนวันนี้นักของทุกคนชิดหน้าหน่อยนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีซี่ครับผมวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับเอฟเฟกต์สุดล้ําชื่อเอฟเฟกต์ว่าเฟล็กซัสนะครับเราจะมีพิตตี้สาวสวยครับเป็นโคโยเต้นี่ได้โคโยตี้หนึ่งคนนะครับนี่คือซอสโคโยตี้เรานะครับวิดีโอเป็นไรไม่สนใจครับเราจะมาบีดสีกันก่อนนะครับเอฟเฟกต์นี้นะครับจะเห็นได้จาก MV Linkin Park ไม่รู้ MV อะไรลืมแล้วนะครับชื่อถ้าจำผิดน่าจะเป็น Wedding for the End นะครับเอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวก่อนทำเอฟเฟกต์เราควรจะย้อมสีภาพให้มันโอเคก่อนก็จะปรับเป็นภาพขาวดำแล้วกันก็ใช้คำสั่ง Hue and Saturation นะครับลากเข้ามาใส่ปรับเป็นขาวดำเอาไม่ต้องนี่มากก็ได้แบบกึ่งกึ่งสีอ่อนๆหน่อยคือจืดๆหน่อยนะครับแล้วก็ปรับเคิร์ฟลากเคิร์ฟใส่นะครับก็ด้านล่างเป็นโทนเข้มด้านบนเป็นโทนสว่างนะครับเพื่อทำให้สีมันแตกต่างกันมากขึ้นหรือเรียกง่ายคือให้มันคอนทราสต์กันมากขึ้นนั่นเองและเพื่อความสวยงามนะครับให้หน้าเนียนขึ้นเราจะใส่พวกสมาร์ทเบลอนะครับลงไปนิดๆนะครับนิดๆคือใส่นิดๆไม่ต้องเยอะมากและเข้าสู่นี่ครับการทำเพล็กซัสอย่างจริงจังแล้วก็นิ้วขนาดให้เท่ากับงานของเรานะครับก็คือเป็น1280x720แต่ถ้าวิดีโอเราเป็นไซส์อื่นก็เป็นไซส์อื่นนะครับก็ตามคอมของเรานั่นแหละก็ปิดตาไว้ไม่ต้องเปิดให้ใส่เอฟเฟกต์นะครับชื่อ Robite นะครับแล้วก็ Plexus ใส่เข้าไปครับเป็นแบ็คกราวด์เป็นดำธรรมดาไม่ต้องอัลฟ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวสร้างแคมเมร่าขึ้นมาสักหนึ่งตัวเอฟเฟกต์นี้ใช้ง่ายๆนะครับต้องตั้งใจฟังนิดนึงอันดับแรกนะครับ Plexus version ที่ต้องใช้ต้องเป็นเวอร์ชัน2นะเป็นต้องเป็นเวอร์ชัน2นะครับGeometry นะครับเลือกเป็น Primitive นะครับเลือกเป็น Cube เราจะปรับถ้าเรามีกล้องเราก็หมุนดูได้เห็นไหมครับมันจะเป็นกล่องสีมันจะเป็นแท่งสีเหลี่ยมธรรมดาจริงๆแพ็กซัสทำอะไรได้อีกเยอะนะครับแต่วันนี้เราจะสอนอะไรง่ายๆกันก่อนจริงๆมันก็ไม่ง่ายหรอกแต่ว่าเป็นสเต็ปขั้นตอนในการทำที่ไม่เหมือนใครโอเคต่อจากนั้นพอเรามีสี่เหลี่ยมแล้วพี่จะบี้ให้มันแคบขึ้นนะครับก็จะมี X Y Z ใช่ไหมครับถ้าการแซดเนี่ยใส่แค่1ก็พอถ้ามี10หรือมี100เนี่ยก็คือว่ามี100แถวความละเอียดเหมือนตัวเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะตัว vertex นะครับใส่แค่1พอส่วน x กับ y เนี่ยใส่สัก100คูณ100นะครับก็ได้เป็นแผ่นแบนๆอย่างนี้นี่ยืดเป็น100คูณ100เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเปิดตานี้ก่อนแล้วปรับเป็น 3D เช่นเดียวกันให้ย่อวิดีโอตัวเนี้ยนะครับย่อก่อนคือพี่จะยืดให้ไอ้จุดๆเนี้ยมันยาวเท่ากันกับตัวภาพเห็นป่ะว่ายืดอยู่เห็นใช่ไหมครับยืดให้พอดีกับตัวภาพวิดีโอสัดส่วนจะได้ไม่เพี้ยนนะครับก็ปิดตาตัวนี้ไปต่อจากนั้นนะให้เลือกนะครับตรง Add Effector นะครับเลือก Color MapColor Map ก็คือการแมปภาพเข้าไปให้เลือก Color Map นะครับเลือกตรงคำว่า Color Map เลือกเป็นชื่อวิดีโอของเราแต่คราวนี้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยต้องดูแกนนะครับดูแกนดูแกนด้วยปรับแกนให้ตรงกับภาพที่เราต้องการถ้าไปอยู่มุมนี้มันอาจจะมองไม่เห็นนี่แล้วทำไงมันมืดจังเลยอ่ะทำไมฝ้ายหน้าดำจังให้ปรับมันจะมี opacity นะครับปรับเป็น 100% มันจะชัดๆหน่อยแล้วก็ point size คือเนื่องจากว่าเราทำ point ไม่ใหญ่มากถ้า point ละเอียดเนี่ยเส้นตัดกับเส้นแนวนอนเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นถึงจะละเอียดแต่คราวนี้เครื่องไปไม่ไหวแน่นอนนะครับ render frame 1ก็น่าจะเกือบ5นาทีนี่อันนี้จะเห็นไฟล์เป็นแบบเป็น point dot นะครับถามว่าเป็นวิดีโอหรือเปล่านะครับลองดูนะมันเบย์มากถูกต้องไหมครับจริงๆถ้าอยู่บนพื้นดำเนี่ยไฟจะเด่นกว่านี้คือแบ็คกราวด์จะหายไปเลยถ้าแบ็คกราวด์เป็นสีดำพอยต์ตรงนี้จะหายไปนะครับแต่คนนี้เราเป็นพื้นสีฟ้ามันเลยมีสีทั้งหมดจะไม่เป็นไรครับเราจะแอดขั้นตอนต่อไปก็ให้เลือก Add Effector ต่อนะครับเลือกเป็น Color Map Color ต่อมาเนี่ยนะครับเราจะ
เลือกเป็น position คือเลือกเป็นตำแหน่งแทนนะครับละเอียดนิดนึงนะครับแล้วปรับแกนให้เลือกเป็นแกน Z แกน Z คือแกนแนวลึกใช่ไหมแล้วก็เลือกภาพ color map คือตัวนี้เห็นความแตกต่างของเลเยอร์ยังครับดูนะครับเดี๋ยวปรับนี้เพิ่มนะดูแบบแกนอื่น x y บวกกันแกน y แกน y คือแกนแนวภาพจะเหลื่อมในแนวสูงนะครับแต่คราวนี้ภาพเนี่ยมันจะคิดจากขาวดำเป็นหลักฉะนั้นเราควรที่ต้องมีภาพอีกหนึ่งภาพที่ใช้ในการ color map เนี่ยอีกหนึ่งภาพหนึ่งวิดีโอเลยเพื่อให้เกิดความแตกต่างของสีอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ลากมาก่อนพี่ rename แล้วกันขีดสองปิดตาไว้เปิดตาไว้ก่อนก็ได้โซโล่มันดูตัวเดียวก็โซโล่ไว้นะครับตัวนี้เนี่ยทำขาวดำแบบจัดๆเลยก็ปรับฮิวก่อนขาวดำนะครับปรับเลเวลใส่ขาวสุดดำสุดนะครับปิดตาไว้นะครับไม่ต้องโซโล่แล้วกลับมาที่ตัวแพ็กซัสของเราไอตัวคาร์เรแบบสองเนี่ยให้เรียกเป็นตัวล่างลองหมุนดูก่อนฮะข้างล่างไม่ต้องเป็นครับจริงๆครับปรับทีดีเพราะปรับเอาแค่สเกลเฉยๆเพราะมันแค่เป็นการโหลดภาพเข้ามาครับเนี่ยอันนี้คือเลือกแกน Y อยู่ปรับเป็นแกน Z ดังเดิมก่อนภาพก็จะมีนูนสูงนูนต่ำนะครับมีเลือกแกนได้นี่ปรับแกนนิดนึงแบบโอเวอร์แพนนะครับเมื่อกี้เป็น XZ นะครับให้ปรับเป็น XY แทนเห็นไหมครับเห็นไฟทีดีไหมครับเนี่ยครับกลายเป็นเชิงทีดีได้แล้วเคยเห็น MV ใช่ไหมนึกออกใช่ป่ะเดี๋ยวดึงไม่ออกเลยโหอะไรกันไม่เคยดู MV บ้างเลยเหรอไม่ล้ำเลยอะต่อจากนั้นครับ Duplicate Color Map 2ออกมานะครับเป็น Color Map 3 2กับ2แบบช่างมันเราไม่เอาเราจะเป็นแกน X แทนก็คือเป็นภาพลมไปทางแกน X นะครับไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะถ้าปกติเนี่ยมันก็จะตรงกับปกติใช่ไหมแค่ว่ามีนูนสูงนูนต่ำแกน X ก็คือเลื่อนซ้ายขวานะครับแกนด้านซ้ายขวาคือภาพมันจะล้มนะครับตามจังหวะของตัวสีเลยดูแกนดิต้องมานั่งเช็คแกนด้วยว่าเราจะแมปแกนไหนถึงจะโอเคในสายตาของเราที่สุดแรมพรีวิวไม่พอครับเนื่องจากว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างหนักแต่ว่าทำงานโมชั่นสวยมากๆนะครับส่วนที่เหลือเราควรจะต้องไปใส่พวกโกลชายเพิ่มที่เป็นเอฟเฟกต์ในการทำภาพถามว่ามันจะสวยกว่านี้ได้ไหมคำตอบก็คือสวยกว่านี้ได้และก็สวยกว่านี้มากนะครับแค่เราไปใส่พอยต์ตรงนี้เพิ่มแล้วก็ปรับให้จุดมันเล็กลงคือให้จุดมันละเอียดขึ้นเช่นใส่จุดแค่หนึ่งอันนี้มันเป็นแค่นี้ใช่ป่ะเราก็ต้องใส่จุดให้มันละเอียดขึ้นเช่น400ลองดูก่อนนะคูณ400แล้วต้องมานั่งไดคัตแบ็คกราวด์สีฟ้าของไฟล์อ่ะให้ออกไปเพื่อดึงตัวไฟล์ให้อยู่หลุดแบ็คกราวด์มันจะคล้ายงานโฮโลแกรมครับแล้วก็เพิ่มความหนาก็ได้นะสมมติว่ามี2แถวมินิเดฟคิวเดฟก็ไม่ต้องห่างกันมากแต่คราวเนี้ยมันจะหนักเครื่องจะไม่ได้ทำงานเลยภาพล้มป้ายน่ากลัวจัง โอเคมันหนักเกินไปที่เราจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวสัก200x200ก็พอคุยกันได้ง่ายๆหน่อยที่พี่ทำจุดใหญ่เพราะว่ามันจะได้เบาๆไงเหลือเมื่อกี้100x100น่ะ
มันงั้นมันละเอียดเกินไปเนี้ยคุยกันง่ายๆหน่อยนะครับภาพมันจะขึ้นลงตามจังหวะของสีตรงไหนสีขาวสีดำก็จะนูนสูงนูนต่ำไม่เท่ากันเราก็จะไปปรับตรงนี้ให้มันมากขึ้นนะครับตรงคัลเลอร์แมปดึงให้ภาพมันล้มมากขึ้นอยากให้นูนมากขึ้นก็ปรับนึกออกไหมเคยเห็นหนังสไตล์มานี้ไหมแบบประกอบเป็นภาพล่างอย่างหลังเรื่องซูเปอร์แมนก็มีนะครับที่เราเปิด Waiting for the End ให้ดูดีกว่าอันนี้เอฟเฟกต์ฟอร์มนะครับเอฟเฟกต์ฟอร์มผสมแพ็กซัดให้เห็นจุดๆเห็นพวกนี้ป่ะคือเอฟเฟกต์นี้เห็นเส้นๆพวกนี้ไหมนี่กับแพ็กซัดเอฟเฟกต์เนี้ยแทบไปทั้งงานอ่ะใช้แพ็กซัดกับสเตนโกเห็นว่าเห็นพื้นผิวไหมครับที่มันเป็นเส้นๆนะครับเป็นจุดๆเห็นป่ะเห็นพื้นผิวไหมเห็นพื้นผิวป่ะจุดเขาละเอียดมากเลยเห็นไหมเนี่ยละเอียดยิบเลยคือเราไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่เราต้องทำอ่ะต้องมันเป็นภาพเดียวกันเสมอถ้าพี่อยากให้ได้เป็นภาพเป็นพื้นผิวลายอย่างเงี้ยพี่ก็สร้างภาพพื้นผิวลายม่วงๆอย่างเงี้ยขาวดำมาแล้วเอามาคัลเลอร์แมปใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้พื้นผิวอ่ะมันเปลี่ยนไปก็ได้เนี่ยแพ็กซัสทั้งนั้นเลยพี่มีสอนในนี่ด้วยนะในเว็บพี่อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแพ็กซัสหมดเลยครับส่วนพวกเนี้ยโหลดโมเดลเข้ามาได้นะครับแพ็กซัสโหลดโมเดลได้ฟอร์มโมเดลเข้ามาได้เป็น OBJ เข้ามาแล้วหมุนๆเอาโอเคพอหอมปากหอมคอครับหวังว่าน้องคงไปประยุกต์ใช้กันได้นี่เป็นแค่คลิปที่หนึ่งนะครับแพ็กซัสใครสงสัยตรงไหนบ้างอ่ะแถมให้อีกนิดนึงมีคำว่า noise นะครับ noise จะทำอะไรนะครับ noise เอาไว้ทำให้ภาพมันกระจายครับเช่นพี่บอกว่าเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยภาพมันจะแตกก่อนใส่ noise ปุ๊บภาพจะแตกออกจากกันใช่ป่ะก็แอดค่า noise น้อยไว้แล้วแป๊บเดียวภายในไม่กี่เฟรมเนี่ยภายใน10 เฟรมเลยปรับเป็น0ก็ได้ก็คือไฟล์จะกลับมาเป็นคนปกติน้อยจะค่อยๆรวมตัวกันคือน้อยคือกระจายตัวไปฟุบกระจายออกไปนะครับเป็นหนังโฮโลแกรมเลยไฟล์กำลังหยิบคุยกับเราผ่านระบบ visualizer ถ้าเราใส่กล้องคืองานพวกนี้ทำไมต้องใส่กล้องเพราะว่าถ้ามันดูมุมเดียวอ่ะมันก็แบนไงมันก็ไม่สวยเป็นคนที่ต้องแบบเห็นซึ่งสภาวะความแตกต่างส่วนใครอยากทำคือรบกวนเดี๋ยวพี่แถมให้อีกหน่อยแถมของแถมเยอะอ่ะพี่จะทำเป็นคลื่นๆนะครับวิธีการทำคลื่นๆแบบคลื่นวิ่งเหมือนภาพล้มอ่ะจะให้มันเชิงนูนออกมานะพี่ทำง่ายๆก็คือสร้างเป็นแถบนี้ขึ้นมาหนึ่งแถบเรียกดูพิเคทนะอืม
ปลายทางวิธีห้าแล้วก็เลื่อนมาทางนี้ทั้งหมดก็เลื่อนอย่างนี้ธรรมดาถูกต้องไหมครับพี่ก็เอาภาพเนี้ยไอ้คอมหนึ่งเนี่ยไปใส่ไว้ในนี้นะครับปิดตาไว้ไม่ต้องทําอะไรแล้วพี่ปรับให้มันเบลอๆหน่อยเพราะว่ามันภาพมันขอบมันคมไปก็ใส่การ์ดเส้นเบลอก็ได้เข้าไปเปิดดูหน่อยก็ได้ครับให้มันฟุ้งๆเบลอๆหน่อยโอเคจบก็กลับมาที่ตัวแพล็กซัสของเรานะครับพี่ก็แอดนะครับ Color Map ตัวที่4เข้าไป Color Map ตรงนี้ก็เรียกเป็นตัวล่างใช่ไหมคอมที่1ตัววิดีโอของเราเมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นมาเห็นไหมครับจาก Color ปรับเป็น Position เห็นป่ะว่ามันจะเป็นเส้นๆวิ่งแล้วคือเป็นเส้นๆวิ่งเหมือนภาพลบอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแต่มันมากเกินไปเราใส่แค่10ก็พอก็คือให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นขึ้นๆเหมือนภาพมันล้มๆเหมือนทีวีสัญญาณไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยถ้า10น้อยไปจะใส่สัก20ก็ได้แล้วก็ปรับนิดนึงนะครับปรับเป็น XY ปรับจากอันนี้เป็นแกน Zยี่สิบอาจจะมากไปน้อยไป30-50แล้วกันโอเคเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับเป็นร่องริ้วริ้วทั้งนั้นถ้างานเรายิ่งละเอียดมันก็จะยิ่งละเอียดตามครับแล้วเราเลื่อนคอมไหนก็ได้นะครับถ้าเลื่อนคอมข้างล่างคือมันยังไม่มาใช่ไหมเพราะภาพตอนแรกมันจะเสียเวลาในการม็อบภาพกลับมาเป็นรูปไฟล์แล้วก็ค่อยโผล่อันนี้ขึ้นมาดีกว่าแยกเป็นริ้วริ้วขึ้นมาตอนไฟล์พูดแล้วก็ทำเสียงเอฟเฟกต์เป็นเสียงหุ่นยนต์ภาพซ่าๆไม่ชัดก็จบนะครับเราจะลองเรนเดอร์งานนี้ออกมาดูกันแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนพาร์ติคูล่าต่อพาร์ติคูล่าขั้นเมฆเอาแบบที่มหาลัยไม่สอนให้เป็นไงชื่อคลิปสิ่งนี้มหาลัยไม่สอนเป็นไงโคตรเท่อะแล้วก็รอกันแป๊บหนึ่งนะครับ